สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่ น่าสนใจนะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะไม่ต่างจากเหตุการณ์ที่สืบเนื่องกันมานะกับผมเคยเรียนได้ว่าปัญหาเรื่องของการถวายสัตว์ปัญหาเรื่องของคุณสมบัติจะเป็นปัญหาสำหรับนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์วันนี้ผมได้ร้อยเรียน นะฮะเรื่องราวการเคลื่อนไหวเชิงบริบททางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสัตว์นะที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าการเคลื่อนไหววันนี้มีอะไรบ้างทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งเสอ้ายทั้งศรีสุวรรณจันยาทั้งจตุพรพรหมพันธ์แต่ละท่านเนี่ยก็มีแนวคิดที่แตกต่างกันท่านผู้ชมลองชมดูฮะว่าแนวคิดที่แตกต่างกันแล้วก็วาทกรรมที่แตกต่างกันนั้นผลจะเป็นอย่างไรว่าทุกอย่างเป็นทางของทุกประการนะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตริย์นะตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนไปแล้วว่าจะต้องทำอะไรยังไงในเรื่องของการดูแลประชาชนผมคิดว่าข้อความต่างๆที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดก็ถือว่าเป็นข้อความที่ครอบคลุมแล้วทั้งหมดนั่นแหละก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดและสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือเป็นไปตามพระปฐมบรมโองการซึ่งท่านก็รับสั่งมาอย่างนั้นก็คือการทำงานเพื่อประชาชนทั้งประเทศใช่ไหมรัฐธรรมนูญก็มาเพื่อประชาชนทั้งประเทศผมว่าเรื่องนี้จบดีกว่านะอย่าให้มันบานปลายไปเลยนะแล้วหลายคนก็เป็นทหารอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ขอร้องกันแล้วกันนะเป็นเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาอย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันปั่นป่วนไปทั้งหมดนะถ้าจะดีไม่ดีไงก็ไปรอเลือกตั้งเขาหน้าแล้วกันนะไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นอ่ะจะกังวลทำไมอ่ะมันมีเรื่องน่ากังวลเยอะกว่านี้ตั้งเยอะการเป็นรัฐมนตรีการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความร่วมมือกับบรรดารัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองต่างๆการใช้จ่ายงบประมาณการจะทำแผนงานโครงการทั้งหมดมันตอบสนองรัฐธรรมนูญทั้งนั้นแหละรัฐธรรมนูญจะเขียนกรอบกว้างๆไว้ถ้าไปดูรัฐธรรมนูญทะเลาะกันอยู่รัฐธรรมนูญถ้าเราไปดูกฎหมายลูกนี่เขามีอะไรบ้างกฎหมายลูกนี่จะเป็นกฎหมายที่ทำให้การทำงานตามรัฐธรรมนูญนั้นเดินหน้าไปได้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเขียนกว้างๆแล้วทำอะไรได้ทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญมันไม่ได้มันมีกฎหมายลูกอีกตั้งหลายพันหลายหมื่นฉบับกฎกระทรวงก็มีอะไรก็มีถ้าจะแก้อะไรสักอย่างมันต้องแก้ไปทางกฎกระทรวงนะเพราะอันนี้คือวิธีรูปแบบการทำงานใช่ไหมก่อนนั้นเขาเขียนว่าดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นทำในเรื่องนี้เรื่องโน้นเขาเขียนไว้กันเราทำทุกเรื่องไหมล่ะถ้าเราทุกเรื่องแล้วมันก็จบแต่จะทำยังไงไปดูตรงโน้นจะมีความสุขไหมล่ะถ้าประเทศชาติขัดแย้งมากๆมีเหตุการณ์วุ่นวายมากๆแล้วพวกเรามีความสุขไหมสื่อมีความสุขไหมอาจจะมีรายได้ดีขึ้นนะแต่อย่าลืมว่าประเทศมันแย่นะเข้าใจไหมรักประเทศตัวเองให้มากเถอะนะเด็กพวกนี้เขาทำงานกันเต็มที่เด็กๆรุ่นหลังเขาก็ตามมาเขาก็ต้องซึมซับสิ่งที่มันดีๆให้เขาคิดออกให้ออกไม่ได้ว่าคิดผมมาอยู่นี่ยังไงเลยผมไม่ต้องการให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่นทั้งสิ้นนะทุกคนก็ทราบเหตุผลที่อยู่แล้วนี่นะไม่มีใครอยากมาอยู่จุดนี้หรอกครับแต่เมื่อมันเข้ามาแล้วก็ต้องทำมันต้องไปย้อนกลับไปกับมาให้ดีอย่าเอาวันนี้ไปย้อนกลับไปนี่ไปดูมันไม่เดินหน้าอะไรทั้งอันนะโอเคนะสวัสดีท่านไปทวงท่านเองแต่ดูเริ่มต้นฝ่ายค้านก็เริ่มเล่นท่านแล้วจะมีอภิพงศ์ฝ่ายค้านก็ต้องธรรมดาถ้าฝ่ายค้านมาเชียร์รัฐบาลก็เจ๊งเลยฝ่ายค้านใช่ไหมฝ่ายค้านก็ต้องค้านเรื่อยไปฝ่ายค้านตั้งแต่เริ่มเลยค้านตั้งแต่เริ่มแล้วนี่อีกนะไอ้ที่ว่าถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ได้ผิดเนี่ยไม่ใช่ไม่จริงเหมือนทหารเนี่ยเวลาไปรายงานตัวเนี่ยครับผิดถูกก็แล้วแต่ผู้บัญชาท่านจะบอกเฮ้ยมึงไปพูดมาใหม่นี่ท่านพระราชทานผมว่าแต่สักจบว่าไปเรื่อยอย่างว่าฝ่ายค้านก็ต้องพยายามหาเรื่องตอกย้ำให้ทางผู้จัดการแผ่นดินทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากในสังคมไทยรวมทั้งสื่อมวลชนในโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียก็พูดกันเรื่องนี้อย่างหลักนะครับว่าการที่พลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่16กรกฎาคมแล้วก็ไปกล่าวถ้อยคำนั่นคือคำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี
ก่อนปฏิบัติหน้าที่จะต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในคำถวายสัตย์รัฐธรรมนูญก็บัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องปฏิญาณตนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการกล่าวคำปฏิญาณไม่ครบถ้วนปฏิญาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ปฏิญาณเงี้ยรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ใช่บอกว่ากล่าวคำปฏิญาณครึ่งเดียวกันได้คณะรัฐมนตรีก่อนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องกล่าวปฏิญาณและรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้เลยว่าจะต้องกล่าวคำปฏิญาณอย่างไรปรากฏว่าปฏิญาณครึ่งหนึ่งซึ่งก็ผิดรัฐธรรมนูญนี่แหละวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นรัฐบาลอื่นแค่สองหัวข้อนี้พ้นจากการเป็นรัฐบาลแล้วนะครับไม่มีทางจะเป็นรัฐบาลต่อได้เพราะกล่าวคำปฏิญาณไม่ครบผิดรัฐธรรมนูญหากเราดูบริบททางการเมืองเชิงวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นแล้วว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ถ้าวิเคราะห์บอกว่าอ้าวนี่ไงมีการแจ้งความดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์แล้วตอนนี้ปรากฏว่าเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีวิษณุเครืองามนะวิษณุเครืองามบอกว่ารู้แล้วฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะเรื่องของการถวัติสัตย์ปฏิญาณไม่ครบอันนี้รู้หลักแล้วผมบอกแล้วไงว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นไหมบังเอิญตรงเป๊ะตอนนี้วิษณุเครืองามก็ทราบแล้วว่าเขาจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดเต็มๆเลยในขณะที่นายไอเพชรทองนะครับเลขาธิการองค์กรปกป้องพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพเดินทางเข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษการกระทำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการถวายสัตย์คำถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับก่อนเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่จะต้องกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตามมาตรา161ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นะผมมาอ่านปรากฏการณ์ให้ฟังเพราะอะไรนะถ้าเราดูจากปรากฏการณ์เหล่านี้ที่เห็นเนี่ยเอาละถ้าในเชิงวิเคราะห์ในเชิงวิเคราะห์ก็ต้องผิดซี่จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายผิด1มาตรา157คณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นโมฆะนะครับแล้วอะไรอีกอ่ะต้องยื่นสู่ศาลนะฮะตอนนี้ศรีสุวรรณจรรยาไปยื่นศาลเรียบร้อยแล้วไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องวินิจฉัยนะครับแล้วก็ต้องส่งศาลพิจารณานะครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในขณะที่มีการแจ้งความดำเนินคดีตามมาตราเนี่ยไอ้เพชรทองอะไรเนี่ยก็ไปแจ้งความคดีตามมาตรา157 ผมเคยเรียนเรื่องนี้กับผู้สื่อและท่านผู้ชมไว้แล้วว่าจากเหตุการณ์เฉพาะ การถวายสัตว์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นประเด็นเชิงความขัดแย้งและนอกจากจะเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งนักกฎหมายบอกแล้วนะฮะว่าส่งผลทำให้การเลือกการเข้าดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเป็นโมฆะแล้วก็มีความผิดตามมาตรา157ด้วยส่วนแน่นอนฮะพลเอกประยุทธ์เสียอายก็บอกเนี่ยก็เหมือนมันเสร็จไปแล้วเนี่ยท่านพูดบอกว่ามันก็น่าจะจบแล้วคือถ้าพูดแบบทหารทั้งเสียอ้ายทั้งพลเอกประยุทธ์ก็ถูกนะบอกทหารอ่ะคุณพูดผิดก็คุณก็พูดใหม่นะพูดผิดไม่พูดใหม่ก็พูดอีกครั้งถ้าไม่ให้พูดก็ไม่จำเป็นต้องมารับรู้อะไรมากแล้วก็ตามนั้นนะแต่จริงเนี่ยการปกครองในรูปแบบราชาธิปไตยหรือระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ประชาชนสถาบันคือทุกคนเนี่ยที่อยู่ภายในประเทศเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจะเป็นปัจจัยสำคัญถามว่าทำไมรัฐธรรมนูญจึงเป็นปัจจัยสำคัญนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าตัวบทตัวแปรต้นเลยนะทางวิชาการเป็นตัวแปรต้นหรือตัวบังคับใช้กฎหมายหลักนะที่กำหนดกฎหมายลูกตามมานะครับเอาล่ะไปย้อนดูฮะรัฐธรรมนูญอื่นๆที่ผ่านมาปรากฏว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณเนี่ยนะเขาละเอียดยิบแบบนี้ไหมปรากฏว่าเขาไม่ได้พูดมากอะไรเลยไม่ได้พูดมากไม่ต้องเขาบอกเพียงแต่ไปถวายสัตย์ปฏิญาณก็แค่นั้นนะแต่ปรากฏว่าพุทธศักราช2560เนี่ยนะ
นักกฎหมายของไทยไปก๊อปปี้หลักคิดของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีพระมหากษัตริย์พอเขาไม่มีพระมหากษัตริย์ปุ๊บนะฮะเขาทำไงฮะเขาก็เขียนบทบัญญัติคำพูดที่ประธานาธิบดีจะต้องเอามือเนี่ยวางไว้บนรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็บอกว่าฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่ให้ถวายสัตย์เพื่อที่จะรับใช้ประเทศชาตินะกับผู้แทนนะแบบนั้นนะแล้วก็ถอหน้าประชาชนฉันคือสถาบันตนนะว่าง่ายเหมือนขึ้นศาลก็สถาบันตนไปได้หลักคิดจากสหรัฐอเมริกาพอไปได้หลักคิดจากสหรัฐอเมริกาเสร็จก็เอามาใช้ในประเทศไทยพอเอามาใช้ในประเทศไทยการปกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีคือคนที่ไปสาบานตนเป็นประมุขนะครับต่อมาเมื่อก่อนนี้คณะราษฎรทำยังไงฮะบอกว่าพระมหากษัตริย์ต้องสาบานตนพยายามจะทำแบบนั้นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ประสบความสำเร็จในอังกฤษเนี่ยเป็นเพียงคำมั่นสัญญานะคำพันสัญญาว่าฉันจะทำอะไรเขาไม่ค่อยจะระบุละเอียดในประเทศที่ปีกษัตริย์เนี่ยนะระบอบราชาธิปไตยเนี่ยเขาจะไม่ระบุละเอียดอย่างนี้ต้นเหตุของมันที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เจออย่างนี้เพราะอะไรต้นเหตุของมันเพราะในประเทศไทยใช้หลักซิวิลลอมีซิวิลลอแล้วเขามันลอคือลายลักษณ์อักษรแล้วก็ประเพณีเนี่ยควบรวมคู่กันปรากฏว่าลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ละเอียดยิบว่าคุณต้องพูดตามนี้วิษณุเครืองามนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลก็เคยเขียนหนังสือบอกว่าการจะพูดเรื่องของคำถวายสัตว์นั้นจะมาเพิ่มคำว่าและว่าหรือว่าขาดตรงใดตรงหนึ่งไม่ได้โดยเขายึดหลักอะไรฮะสหรัฐอเมริกาเห็นไหมพอเขายึดหลักสหรัฐอเมริกาเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณตนหรือการปฏิญาณตนเนี่ยจึงส่งผลทำให้เกิดปัญหาขึ้นอันนี้แหละคือหลักที่เกิดปัญหาถ้าเราเข้าใจหลักเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วการถวายสัตว์ปฏิญาณเป็นเรื่องของผู้ที่แสดงเจตจำนงแต่เขาก็มองว่าอุ้ยการจะถวายสัตว์กับสถากับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเกรงว่านะถวายมากเกินไปนะก็จะเป็นการพร่ำพรรณนาคนมีวาทกรรมดีพูดดีก็จะพูดและทำให้คนเชื่อทำให้ประชาชนหลงเชื่อแต่คนพูดไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนไม่เชื่อก็ตัดสินใจวางฟอร์แมตกลางมาเลยคุณพูดตามนี้คุณไม่พูดตามนี้ขัดรัฐธรรมนูญไม่พูดตามนี้เป็นโมฆะในรัฐธรรมนูญก็ยังเขียนมาถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญนี้แม้แต่ประโยควรรคเดียวถือว่าผิด ถือว่าผิดนั่นคือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแต่หลักคิดของพลเอกประยุทธ์หลักคิดของเสอ้ายนะฮะเป็นหลักคิดทางการทหารเหมือนผู้บังคับบัญชาสูงนี่ครับท่านสวัสดีครับอะไรเงี้ยมารายงานตัวครับผมจะทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นถ้าดีก็เอามึงกลับไปถ้าไม่ดีเฮ้ยมึงพูดใหม่อันนั้นมันทหารไงการปกครองนี่เป็นรัฐธรรมนูญเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าไม่มีไอ้หลักปฏิบัติหรือการรายงานตัวเนี่ยมันไม่มีในรัฐธรรมนูญที่ทหารจะต้องมาตะเบะสวัสดีครับท่านผู้บังคับบัญชาผมจะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีในรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่อันนี้มันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทหลักของกฎหมายไทยซึ่งเขียนโดยใครฮะเขียนโดยทีมงานของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดเห็นไหมและประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเราจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกๆ10 ปี 10 ปีแก้รอบ10ปีรัฐประหาร10ปีประท้วง10ปีแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจะเป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมาวนมาและวนไปนะเป็นเรื่องปกติหลังจากที่คณะราษฎรที่มีพันเอกพยาพหลพลพยุหเสนาและศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์เอาหลักคิดการปกครองของฝรั่งเศสและอังกฤษมารวมกันปกครองในประเทศไทยเพราะมันขัดกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาเพราะมันขัด5ประการปุ๊บนี่ไงสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กำลังโดนอยู่ตอนนี้จึงเป็นตัวแปรตามมา นะครับแล้วก็ต่อมาหลังๆก็เริ่มเข้มงวดเพิ่มนั่นเข้าไปเพิ่มนี่เข้าไปเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มจนเกิดความสับสนและจนเกิดความขัดแย้งและเป็นที่มาของการออกมาไม่ยอมรับซึ่งกำลังมีการชุมนุมประท้วงมีการเดินขบวนรณรงค์เพื่อที่จะต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
ปลกใจไหมสำหรับผมไม่แปลกใจไปดูในเชิงสถิติแบบนี้10ปีมีรอบ10ปีมีแตกหัก10ปีมีเปลี่ยนรัฐธรรมนูญก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็กำลังเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยนะฮะแบบนี้ผมเคยเรียนมาโดยตลอดว่าอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งเพราะมันจะเข้าสู่วงจรอุบาทท่านผู้ชมเห็นไหมกลับมาที่เดิมและผมเรียนย้ำนะฮะว่าเกมถ้าสมมตินำประเทศนะฮะเข้าสู่การเลือกตั้งตัดสินใจ เดินดุยๆไปในการแถลงนโยบายการแถลงนโยบายเสร็จสิ่งที่ตามมาจะต้องมีการดำเนินคดีกับคณะรัฐมนตรีสสสวเป๊ะเลยมาตามมาสเตอร์แพลนเป๊ะเลยนะทำไมรู้ได้ยังไงทำไมเป็นแบบนี้ทำไมรู้ว่ามันมีม็อบออกมาไอ้รู้ว่ามันจะต้องมีแก๊งมอเตอร์ไซค์ออกมารู้ว่าจะต้องมีการป่วนวางระเบิดรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวต่อไปมันมีม็อบมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในเชิงสถิติมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองพื้นฐานผมเรียกว่าพื้นฐานนะมันจะต้องมีการร่วมมือกันนะระหว่างปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องการเมืองภายในพระนคร ล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ออกมายอมรับนะครับว่าเรื่องปัญหาการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนเนี่ยเกี่ยวพันกันทั้งเรื่องภาคใต้และเกี่ยวพันกับเรื่องการเมืองก็ไม่ทิ้งทั้งสองอันซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง5คนให้การซักทอดและจะไอ้2คนจับได้ที่สทช.เนี่ยซักทอดไปไอ้3คนจะไอ้3คนตอนนี้ซักทอดไปคนอื่นรวม10คนตอนแรกมี8ตอนนี้ซักทอดไป10นะครับตอนนี้กำลังเป็นประเด็นเลยว่าตกลงมันเกิดเหตุจากอะไรเขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่แถลงว่าเป็นปัญหาเรื่องจนใต้แต่ก็ดูแต่ก็รู้แต่ก็ทราบอันนี้ถูกหรือยังถูกแล้วในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าเอามาแถลงว่าเนี่ยปัญหาจนใต้ปนใต้กลุ่มพูโลกลุ่ม BRN กลุ่มวาดะกลุ่มอะไรสารพัดเนี่ยนะที่เขาจะออกมาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยนะที่ออกมาเนี่ยจะมีกลุ่มเบอร์ซาตูกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่ปัญหามีปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแน่นอนในเชิงบริบทเขาก็จะออกมาเรียกร้องนี่ผมอธิบายในเชิงวิชาการนะฮะไม่ได้กล่าวหาใครเขาจะออกมาเรียกร้องว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้รัฐบาลจะต้องทำอย่างนั้นรัฐบาลจะต้องทำอย่างนี้ซึ่งเข้าทางเขาเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยมาว่ากันนะจะเปลี่ยนผู้เจรจงเจรจาเดี๋ยวมาว่ากันอีกคลิปหนึ่งผมจะอธิบายให้ฟังค่อนข้างละเอียดเลยนะครับตอนนี้ในเชิงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับนะครับ ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งมาจนถึงวันนี้เนี่ย24มีนาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นมาก่อนหน้านี้หลัง24กุมภาพันธ์นะที่มีพระราชองค์การโปรดเกล้าในเรื่องของวันเลือกตั้งไปต้นมากฤษฎีกาการเลือกตั้งไปต้นมาท่านผู้ชมดูได้มีอะไรที่มันเป็นบวกกับพลเอกประยุทธ์มั้งยังวิธีการดูมีอะไรที่มันเป็นบวกบ้างไม่มีเลยใช่ไหมแทบไม่มีอะไรที่เป็นบวกเลยตอนนี้จะถูกแย่งจับไม่ใช่จะโดนละถูกร้องศาลเรื่องของ33สสนะครับผมเคยเนี่ยจะต้องมีดำเนินคดีเกิดขึ้นตอนนี้ปรากฏว่าพลังประชารัฐไปยื่นเอาผิด33ส.ส.ฝั่งฝ่ายค้านที่ขาดคุณสมบัติตอนนี้คุณชวนหลีกภัยบอกว่าตอนนี้ยื่นสู่ศาลเรียบร้อยแล้วส.ส.ส.ว.ครม.ตอนนี้รับแล้วว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจม็อบรู้ละม็อบมาแน่ก็เลยส่งมนัสพรหมเผ่าไปเจรจาม็อบรู้ละการเคลื่อนตัวทางการเมืองการก่อม็อบต่างๆเกิดขึ้นแล้วอ่ะธนาธรกับพรรคพวกกำลังเดินสายไปพิษณุโลกไปลำปางเข้าเชียงใหม่กำลังเดินสายปลุกประชาชนเพื่อที่จะมาชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่ผมเชื่อว่าจะเป็นการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่มากกว่ากปปส.ดูวิธีการดูว่าคิดว่ามันจะใหญ่ยังไงในเชิงปรากฏการณ์ผมเคยเรียนอธิบายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่าปลายทางจะเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทุกพวกทุกสีทุกพรรคจะรวมกันเรียกว่าซุปเปอร์ม็อบมันจะใหญ่มากนะละลำบากถ้าเกมไม่เริ่มวางกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเมืองให้ชัดนะสำหรับ ทีมงานของลุงตู่เนี่ยมันจะเกิดซุปเปอร์ม็อบเหตุการณ์บอกว่าพฤษภาธมินนะ
ที่ประชาชนขับไล่ทหารใครใส่ชุดทหารก็จะโดนเล่นงานแค่ตัดผมเกรียนเห็นผมเกรียนทุกวันแท็กซี่ก็ไม่รับละนี่คือปรากฏการณ์ที่ทหารกำลังเผชิญอยู่แท็กซี่เห็นกับตัดผมเกรียนก็ขับรถหนีขับรถหนีไม่ยอมรับนะทหารหลายท่านก็บอกว่าเริ่มผิดสังเกตหลายท่านนี่ขนาดทหารชั้นผู้ใหญ่เริ่มเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเริ่มมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับเวลาไปขึ้นแท็กซี่จะโบกแท็กซี่แท็กซี่ไม่รับเลยนะคือเขาเริ่มปฏิเสธละนะครับตอนนี้แค่เฉพาะเกิดเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครข้อที่แปลกที่สุดก็คือว่าเกิดเหตุระเบิดปุ๊บแทนที่ว่าทุกคนจะเอ้ยประนามคนวางระเบิดไม่ดีคนวางระเบิดมันทำร้ายประเทศทำร้ายประชาชนกลับไปบอกว่าไงเฮ้ยประยุทธ์สร้างสถานการณ์เฮ้ยทหารสร้างสถานการณ์และโดยส่วนใหญ่ทั้งคนเสื้อเหลืองทั้งคนเสื้อฟ้าทั้งคนเสื้อแดงพูดเหมือนกันหมดพูดในทิศทางเดียวกันหมดนะฮะทั้งทหารด้วยกันเองก็พูดผมก็ถามว่ารู้ไหมทำไมทุกคนพูดเหมือนกันหมดมันบอกไม่รู้มันบอกเพราะทุกคนเกลียดพลเอกประยุทธ์ไงกระแสการต่อต้านมันเกิดขึ้นไม่ได้ทำก็บอกว่าทำไม่ได้ก่อเหตุก็หาว่าก่อเหตุล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเพราะกระแสการต่อต้านทางสังคมขยายตัวขึ้นขยายตัวขึ้นขยายตัวขึ้นยิ่งอะไรก็ไม่ผิดนะเลือกตั้งก็ไม่ผิดพลังประชารัฐถูกหมดลุงตู่ถูกหมดทุกคดีลุงตู่ถูกหมดยิ่งสร้างความกดดันกระแสการต่อต้านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใครจะไปเชื่ออาจารย์เจิมศักดิ์ดร. อาทิตย์ อะไรนะฮะท่านกสิทธิ์พิลมคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะตอนนี้เริ่มมีคลิปของคุณสนธิลิ้มทองกุลพูดถึงทหารถูกปล่อยออกมาในโซเชียลมีเดียเยอะมากปล่อยมาจากคนกลุ่มไหนกลุ่มคนเสื้อเหลืองส่งต่อไปในทางกลุ่มคนเสื้อเหลืองเต็มไปหมดเลยต่อเพื่ออะไรฮะเพื่อต่อต้านพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวผมเอามาเปิดให้ฟังสิ่งที่คุณสนธิลิ้มทองกุลพูดไว้นะทำไมมันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะมันกำลังเกิดกระแสการต่อต้านเกิดขึ้นและเรารู้เลยว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองปลายทางของมันจะมีการชุมนุมครั้งใหญ่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมเรียนนะฮะที่ลุงตู่บอกว่าไม่มีอะไรผ่านไปอย่าไปสนใจนะฮะก็ไม่มีแล้วทุกอย่างผ่านๆไปมันเหมือนทหารที่ไอ้บอกเหมือนทหารผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันกำลังจะเป็นการก่อตัวทางการเมืองครั้งใหญ่ฮะและผมเรียนว่าไม่ใช่เฉพาะทีมงานของพลเอกประยุทธ์ที่จะได้รับผลกระทบนะทหารทุกคนเนี่ยจะได้รับผลกระทบถ้าดึงเดินเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้วิธีการแก้มีไหมมีฮะนะถ้าสุภาษิตไทยสมัยโบราณเขาเรียกว่าต้องตัดไฟแต่ต้นลมสิ่งที่ผมเรียนเล่าอธิบายและเอามาเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยไม่อยากให้เกิดสิ่งที่ผมอธิบายมาตลอดแล้วมันเกิดมาสำหรับผมมันเรื่องบังเอิญนะฮะส่วนนักการทหารนักวิเคราะห์ประชาชนโดยทั่วไปถ้าหุ้นส่วนก็บอกโอ้โหผมนี่แม่นจังเลยผมไม่ได้วิเศษวิโสอะไรผมคนบ้านนอกธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีแต่ผมจับหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองให้เห็นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเคยเกิดอย่างนี้อดีตเคยเกิดอย่างนี้เมื่อตอนนั้นเกิดอย่างนี้และมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นมันจะปรับไม่ยากหรอกแล้วมันจะปรับอยู่ในแนวทางเดิมสุดท้ายก็เกิดใครไปเชื่อการแถลงนโยบายกลายเป็นการอภิปรายไม่วางใจเพราะมันเหมือนเหตุการณ์ปี2535ใครไปเชื่อว่าจบเรียบร้อยเนี่ยในวันนั้นเนี่ยจะมีการตัดพี่ตัดน้องกันเหมือนปี2535เอ๊ะมาบังเอิญขนาดเลยมันฟุกขนาดใน2ประการนอกจากนี้หลังจากนั้นมีการแจ้งความดำเนินคดีกันเอ้ยบังเอิญขนาดเลยตรงเป๊ะเลย หลังจากนั้นจะต้องมีอะไรแก๊งมอเตอร์ไซค์ออกมาโอ้โหฟุกอีกแล้วนะฮะหลังจากนั้นจะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นไหมเราไล่สเต็ปการยกระดับการต่อสู้ทางการเมืองโดยใช้นอกสภาและในสภาและในระหว่างนั้นจะต้องมีการก่อเวทกรรมเกิดขึ้นเอ้ยทำไมมันตรงไงฮะเรื่องมันฟุกอะสำหรับผมมันฟุกมากนะที่มันตรงไงแต่ในเชิงวิชาการมันมีหลักของมันนี่ฮะถ้าเราจับหลักมันได้เราจะรู้พอรู้ตัวแปรต้นปุ๊บมันจะเห็นตัวแปรตามตัวแปรตามจะเป็นอย่างนี้อ่ะไปดูสิสถิติมีเมื่อไหร่เฮ้ยเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นเราจะรู้ทันทีว่าเป้าหมายมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ผมกำลังเรียนและผมเคยทำคลิปไปแล้วว่ามันจะเป็นหายนะสำหรับประเทศ
มันจะเป็นอันตรายสำหรับประเทศฮะวิธีการแก้ต้องตัดไฟแต่ต้นลมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัย
ผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ